ส่วนความเล็กของมันเป็นพลาสติกนะคะมันก็จะพกพาง่ายนะคะแล้วก็ความเล็กของมันก็กระทัดรัดชัดเจนนะคะทาแล้วแพ้ไหมเป็นสิวไหมฮัลโหลทุกคนช่วงป้ายยามาอีกแล้วนะคะจะบอกว่าเป็นไอเทมที่พี่ชอบมากๆแล้วก็เป็นแรไอเทมอีกแรไอเทมอีกแล้วคือหายากมากๆจะบอกว่าอันนี้พอเขาเติมไปในสต็อกของเขาแล้วหมดตลอดเวลาแล้วตอนนี้ไม่ว่าวัตสันสาขาไหนหาไม่ได้อีกแล้วนะคะหาไม่ได้อีกแล้วบอกเลยร้านเครื่องสำอางที่มีแบรนด์เขาขายก็หาไม่ได้อีกแล้วไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าตามช่องทางออนไลน์ยังเจออยู่เพราะฉะนั้นทุกคนถ้าอยากได้สิ่งนี้ต้องรีบฟังรีบดูว่าเฮ้ยมันดีจริงนั้นเปล่าสิ่งนั้นก็คือนี่ค่ะสสินะคะสสิจะเห็นใครที่แบบดูคลิปของพี่จะเห็นว่าพี่ใช้ตัวนี้แต่งหน้าบ่อยมากนะคะมันคือ brush on stick นะคะที่ราคาเบามาก130กว่าบาทนะคะที่ได้มาเนี่ยมันคือ2สีนะคะเพราะว่าสีเบอร์1เนี่ยมันหมดไปแล้วนะคะสีเบอร์1จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์สีพีซนะคะเบอร์ที่พี่ได้มาคือเบอร์2และเบอร์3นะเบอร์2จะเป็นสีออกแดงกุหลาบนิดนึงนะคะเป็นสีที่พี่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นสีเหมือนสีพีซนะคะคือสีเบาหน่อยนะเหมือนองค์ทรงองค์ประมาณสีโอรสนะคะซึ่งอันเนี้ยแพ็คเกจมันดีมากเลยแพ็คเกจมันแบบเนี้ยคือมันความเล็กของมันเป็นพลาสติกนะคะมันก็จะพกพาง่ายนะคะแล้วก็ความเล็กของมันก็กระทัดรัดชัดเจนนะคะเปิดขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ฝาเขาก็จะล็อกมีความล็อกข้างที่จะแน่นก็ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะคะแล้วก็เนี่ยหมุนขึ้นแค่นี้ได้เลยนะคะหมุนขึ้นได้เลยอันนี้คือพี่ใช้จนจะหมดแล้วทุกคนนี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นสีประมาณนี้นะคะสวอชให้ดูหลังมือนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์02นะคะเบอร์02จะเหมาะสำหรับคนที่อยากแก้มแดงนิดหน่อยนะคะแก้มแดงนิดหน่อยแล้วก็คนที่ชอบโทนสีแบบเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นเบอร์นี้ได้นะคะจะบอกว่าสีมันติดทนทั้งวันนะตัวสสีตัวเนี้ยสีมันติดทนตลอดทั้งวันมันไม่หลุดออกระหว่างวันด้วยถ้าเกิดว่าพี่ปกติแล้วพี่แต่งหน้าพี่จะใช้ตัวสสีนี้แหละเพราะว่าตกเย็นมาก็ยังมีสีแก้มอยู่นะคะก็ตัวนี้ถือว่าดีมากๆทาแล้วแพ้ไหมเป็นสิวไหมตัวนี้ไม่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะล้างออกง่ายใช้ครีนเซอร์ธรรมดาที่ใช้ในการล้างเมคอัพรีมูเวอร์ก็สามารถล้างออกง่ายตัวนี้บางทีพี่เอามาทาตาด้วยนะคะแล้วก็ทาปากด้วยเป็นบางทีก็ให้สีที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะเป็นซอฟต์ๆเป็นแบบโทนธรรมชาติถ้าคนชอบแบบความอารมณ์ธรรมชาติแนะนำให้ใช้สี03นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบแดงขึ้นมาหน่อยจะบอกว่าแดงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะใช้สี02นะคะอันนี้พี่สั่งมาจาก Lazada นะคะสั่งมาจาก Lazada เพราะว่าพี่ไปที่ช็อปแล้วมันไม่เจอนะคะที่ช็อปมันหมดนะคะก็สั่งมาเนี่ยรู้สึกว่าเบอร์101เนี่ยมันจะหมดสต็อกนะคะก็สั่งมาได้แค่เฉพาะเบอร์02เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่ง2ข้างนะคะปกติแล้วอันนี้คือพี่ลงสีชมพูไปแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสีส้มเนี่ยพี่จะใช้วิธีการทาเป็นแบบเฉดให้มันเป็นดับเบิลยูบ้างให้มันเป็นแค่ให้มันมีโทนสีส้มบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะทำมันเป็นแบบทรงวงกลมเท่านี้นะคะแล้วก็แต่แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะหรือบางทีพี่จะใช้คู่กันอย่างเนี้ยคือใช้สีส้มเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ก็จะใช้สีแดงคือมันแบบมันเกลี่ยมากง่ายมากเลยทุกคนมันแค่แบบมันไม่ได้ทาปื้ดนะมันไม่ต้องทาปื้ดทาปื้ดนี่คือมันจะแน่นมากนะคะมันใช้แค่การแบบตะ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 อ่ะมันแค่ใช้การตะก็พอแล้วนะคะมันก็จะทำให้สีหน้าเราชัดแล้วอะไรเงี้ยหรืออันนี้คือฉันก็เล่นมาเยอะแล้วแหละประมาณนี้นะคะก็ดีอ่ะแล้วก็มันก็ไม่มันมันคือมีความมันแต่มันไม่ได้ทำให้หน้ามันนะคะมันมีความมันเพื่อที่จะให้มันเกลี่ยง่ายขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้หน้ามันตัวนี้เกลี่ยง่ายนะคะจะใช้มือเกลี่ยหรือว่าใช้ฟองน้ำเกลี่ยสีก็จะไม่จางถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากให้แก้มชัดขนาดนี้ก็คือทาแป้งทับแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าอันนี้คือพี่สาธิตให้ดูว่าเอ้ยสีมันอย่างนี้ไปหาซื้อมา139บาททุกคนแบบราคาเบามากแต่ถ้าเกิดว่าสั่งใน Lazada ชิ้นเดียว139บาทค่าส่งมัน40บาทเพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อครบทุกสีแล้วมันจะรู้สึกว่ามันคุ้มนะคะอันนี้แหละก็เอามาป้ายยาบอกเลยว่าห้ามพลาด